ลา 15:12 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศทรงเปิดประชุมรัฐสภาหลังเสร็จสิ้นการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมีการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2562ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2562ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2562เป็นต้นไปโดยภายหลังทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้วจะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาส่วนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการในวันถัดไปโอกาสนี้ทรงมีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาใจความสำคัญว่าเป็นต้นไปขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังเพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคนจะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศและความสุขทุกข์ของประชาชนจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวงโดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตและด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบหนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเที่ยงตรงตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัดและบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์